นี่คือ Mercedes AMG A45S คำว่า S เนี่ยคือไม่ธรรมดาละและตัวนี้ต้องบอกคำเดียวว่าเป็นรถตัวที่แรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ 4Matic Plus ด้วยคันนี้นำเข้ามาโดยทาง Mercedes-Benz Starflex นะครับฉะนั้นความพิเศษของเจ้าคันนี้มันต่างจากรุ่นปกติอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ครับเรื่อง Mercedes AMG A45 Plus 4Matic เนี่ยถ้าจะอธิบายคนเดียวแน่นอนว่ามันจะมีความแรงๆนิดนึงเราก็เลยต้องมีผู้ที่ดูโปรดักต์ตรงนี้โดยตรงครับแนะนำตัวกันครับผมครับชื่อเบนนะครับผมจาก Starflex นะครับอยู่ตรงวิภาวดีดินแดงครับเป็นโปรดักต์เอ็กซ์เพิร์ทครับผมครับผมทีนี้อธิบายก่อนว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าที่สนใจสามารถมาสั่งได้ที่ Starflex ที่เดียวเท่านั้นตอนนี้คือที่ Starflex ของเราจะมีอยู่ทั้งหมด5คันครับผมมีสีเหลือง2คันครับมีสีขาวสีบอนนะครับผมใช่แล้วก็สีขาวด้านครับผมสีนึงครับทีนี้ต้องอธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจเขาเรียกว่ารู้เรื่องรถแต่ว่ายังไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนั้นคันข้างหลังที่คันข้างหลังที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือตัวจริงๆแล้วมันก็คือ A Class Hatchback นะใช่ครับผมแต่นี่คือเป็นตัวแรงสุดใช่ครับฉะนั้นแน่นอนพอเป็นตัวแรงสุดเนี่ยมีรหัส AMG มันก็จะยิ่งทวีคูณความแรงเข้าไปอีกคือมันไม่ใช่ชุดแต่งถ้าเป็นชุดแต่งจะเป็น AMG Sport ใช่ครับผมแต่ถ้า AMG เพียวๆนี่คือรับประกันได้เลยว่าแรงแน่นอนใช่ครับผมทีนี้มันจะแตกต่างจากAMG ทั่วไปยังไงบ้างครับผมอย่างตัวนี้ถ้าให้ผมอธิบายแบบคร่าวๆนะครับผมก็คือตัวรถเนี่ยมันจะมีความยูนิคที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือตัวนี้ถูกนำเข้าจาก AMG 100% เลยเครื่องยนต์ก็เป็น one man one engine นะครับรหัส 45S เป็นรหัสที่แรงที่สุดใช้เครื่องยนต์แค่4สูบ 2.0 ลิตรเพราะฉะนั้นเราสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นรถยนต์เครื่องยนต์ขนาดเล็กที่แรงที่สุดในโลกไม่มีคู่แข่งโดยตรงณตอนนี้นะครับผมแล้วก็สตอรี่ของเขาเนี่ยบ้านเราเนี่ยตัว A45 ตัวนี้ไม่มีตัวธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นไปวิ่งที่ไหนก็แล้วแต่มันคือรถ performance เป็นรถที่เอาไว้ใช้แบบเน้นสมรรถนะเดียวๆเลยเน้นวิ่งในสนามโดยเฉพาะเลยถูกไหมฮะแต่ก็ใช้ในเมืองได้นะครับตัวนี้ใช่ครับผมโอเคทีนี้ในส่วนภายนอกครับผมก็คือแน่นอนมันก็จะชุดแต่ง AMG แหละมีตัวสเกิร์ตแล้วก็กระจังหน้าก็เนี่ยเขาก็ได้แรงบันดาลใจตัวกริลเนี่ยมาจากตัวรุ่นพี่เป็นพวกของ GT พวก GTS GTR อะไรพวกนี้ครับผมครับผมทำให้มันดูดุดันมากขึ้นตัวล้อล้อจริงๆอ่ะรู้สึกเลยว่ามันคุ้นๆมากเหมือนไปผมเคยเห็นในตัว GTC Roadster อันนี้ก็ใส่ได้ลายมันมาคล้ายๆกันครับผมตัวนี้ก็สั่งเป็นออปชั่นเพิ่มเติมเข้ามาทำให้ตัวรถมันยิ่งดูดุดันมากขึ้นเลยอ๋อใช่ครับผมมันจะมีอยู่2สีแต่ตัวนี้แรงสุดแพงสุดเลยโอ้ใช่ครับผมอีกตัวนึงก็น่าจะเป็นเค้าเรียกว่าเป็นอีกลายนึงถูกมั้ยฮะมันจะเป็นสีแบบเทาๆโครเมียมใช่ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นไนท์แพ็คเกจครับอะไรที่มันเป็นโครเมียมก็จะถูกลมเป็นสีดำหมดเลยทำให้มันดูแบบยิ่งสปอร์ตมากขึ้นดูดุดันใช่ครับแล้วก็มาที่อีกด้านนึงคือด้านหลังก็คือสปอยเลอร์โอ้โหสปอยเลอร์นี่เด่นชัดละเด่นมากคือถ้าเกิดใครเห็นเนี่ยแน่นอนต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็น AMG และยิ่งตัวนี้เป็นตัว AMG 45ซึ่งก็เป็นตัวแรงด้วยมันก็จะโดดเด่นชัดเจนตัวนี้เป็น Aero Dynamic Package ครับผมก็คือจะมีตั้งแต่สปอยเลอร์แล้วก็ชุดแต่งรอบคันเลยที่เป็นสีดำทั้งหมดส่วนภายในก็ถือว่าแตกต่างจากตัว A-Class Hatchback ใช่ครับเพราะภายในเนี่ยก็ถูกเหมือนเราเสริมแพ็กเกจเข้ามาอย่างเช่นที่นั่งอย่างเงี้ยของเราก็เอาเป็นตัวไฮเอ็นเข้ามาเลยก็จะเป็นบักเก็ตซีที่สามารถปรับไปปลาได้เป็นหนังแท้ทำให้มันดูหรูหรามากขึ้นไม่ได้แบบโอ้เน้นดิบซะทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปนั่งก็จะได้รู้สึกถึงความหรูด้วยแล้วก็สปอร์ตด้วยเหมือนกันเริ่มต้นก่อตั้งสำนักแต่งสำหรับเครื่องยนต์ของ Mercedes AMG A45S นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าเห็นร่างกระเปี๊ยกนี้แต่นี่คือขุมพลังของมันครับคือขุมพลังตัวนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าแรงเอาเรื่องเพราะสเปคของมันนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบแรงม้าอยู่ที่421แรงม้าแรงดิบอยู่ที่500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแบบ AMG Speed Shift DCT และเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ในลักษณะของ One Man One Engine ด้วยขุมพลัง421แรงม้าเนี่ยสามารถทำ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ 3.9 วินาทีเ
ราคาค่าตัวของเจ้า AMG คันนี้เท่าไหร่นะครับอยู่ที่ในปีคริสต์ศักราช1911ครับผมสำนักแต่งรถ AMG เพราะว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครย้ำอีกทีนึงนะถ้าใครอยากจะได้คันนี้นะไปที่ Star Flag ที่เดียวใช่ครับผมรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูแล้วกันว่าสำหรับใครอยากจะไปจับจองเจ้า AMG A45 คันนี้ขอบคุณพี่เบนซ์มากครับผมไม่พลาดทุกเรื่องยานยนต์ติดตามได้ที่ Car Site Team ทั้ง Facebook Car Site Team กดไลค์กด See First เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์ YouTube Car Site Channel กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ทุกสัปดาห์และเว็บไซต์ carsite.an.th